ากระดับสวัสดีครับคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่กำลังติดตามชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนวังไกลกังวลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันอังคารครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่เด็กๆจะได้เรียนเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะกันตลอดทั้งเดือนทุกวันอังคารนะครับก็เดือนนี้จะมีหลากหลายเทคนิคที่จะเอามาสอนให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าศิลปะนั้นมีความง่ายไม่ยากอย่างที่คิดอย่างไรนะครับเด็กๆหลายคนคิดว่าการวาดรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหเวลาเห็นครูนิทัศน์วาดก็อยากจะวาดให้เหมือนครูนิทัศน์จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่อยากจะวาดให้เหมือนแต่บางคนพอวาดไม่เหมือนก็เกิดความท้อแท้ใจจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเราต้องมีการฝึกฝนในการเรียนในการจับจิ๊กซอในการใช้สีระบายในการใช้เทคนิคอย่างซึ่งมันเป็นองค์ประกอบรวมๆกันสำหรับในเรื่องของการวาดภาพนะครับฉะนั้นเด็กๆอย่าไปกลัวนะครับอย่ากลัวในสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำนะครับฉะนั้นจงกล้าที่จะทำในสิ่งที่คุณสอนให้เด็กๆได้รู้เทคนิคในเรื่องของการวาดภาพนะครับวันนี้เรื่องราวของสีสันธนศิลป์ก็คงจะเป็นตอนที่คุณครูทัศน์จะเอาเรื่องราวของก็เรียกว่าจังหวะและลีลาในงานธนศิลป์นะครับมันก็จะรวมถึง1อาคารตึกงานออกแบบสถาปัตย์นั่นเขาเรียกงานออกแบบนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาพพิมพ์รวมไปถึงงานปั้นนะครับภาษาเขาเรียกว่าปั้นนะครับเด็กๆก็อาจจะสงสัยเอ๊ะปั้นอะไรปั้นดินน้ำมันเหรองานปั้นนี่มันก็มีหลายอย่างปั้นดินน้ำมันจนกระทั่งไปถึงอนุสาวรีย์อะไรต่างๆรู้จักอนุสาวรีย์ไหมลูกโผล่กิ่งเพชรเราอยู่หัวหินเรารู้จักใช่ไหมลูกนะบางคนอยู่จังหวัดราชบุรีก็รู้เรื่องของการปั้นตุ่มน้ำปั้นกะละมังอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกนะปั้นตุ่มเอาตุ่มใส่น้ำเอาน้ำมันใส่ตุ่มอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันเกี่ยวกันไหมลูกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันคุยถ้าชอบไปนอกเรื่องอยู่เรื่อยเอาแจ้งข่าวสำหรับเด็กๆนะครับที่จะส่งภาพเข้ามาในช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ก็ส่งเข้ามาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับส่งเข้ามาถึงรายการสีสันธนศิลป์ครับถนนเพชรเกษมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับรหัสไปรษณีย์ก็11770นะลูกเอาใหม่ดิลูก77อ๋อไปกลับซะหมดเลยไป117อะไรก็รู้77เอ้ยไม่ใช่ถูกมั้ย77110อย่าลืมนะครับว่าโรงเรียนวังทำไมคุณครูทัศน์ชอบลืมรหัสไปรษณีย์ของที่จังหวัดประจวบอยู่เรื่อยเลยเนาะเนี่ยเขาเรียกสอนไม่จำ อ้าววันนี้ตอนมีง่ายๆลูกใครถนัดสีก็ใช้สีตามนั้นนะครับแต่วันนี้คุณครูทัศน์จะใช้สีช็อคใครมีดินสอสีก็ใช้ดินสอสีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องราวของจังหวะลีลาในงานทัศนศิลป์ในการที่เราจะวาดภาพคุณครูทัศน์มีรูปตัวอย่างมาให้ดูนะครับเด็กๆจะได้เข้าใจว่าลีลาคืออะไรนะครับลีลาหมายถึงอะไรไม่ใช่ลีลากระเบื้องปูพื้นนะครับอ่ะไปดูกันครับอันนี้เป็นลักษณะของอ่ะหันไปดูได้ที่จอโทรทัศน์ลูกนะครับภาพนี้หันหน้าไปได้ที่จอโทรทัศน์เลยลูกอันนี้ก็เรียกจังหวะลีลาของงานปั้นนะครับงานปั้นเนี่ยตอนนี้เด็กๆก็จะเห็นนะครับว่ามีลีลาอ่อนช้อยสวยงามนะครับเห็นไหมลูกลักษณะองค์ประกอบการมองเห็นไหมลูกแม้แต่เงาต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพอะไรรู้ไหมลูกผู้หญิงอุ้มลูกนะครับนี่เป็นลีลาที่สวยงามนี่เป็นงานศิลปะเขาเรียกว่างานประติมากรรมนะครับที่ทำด้วยปูนพลาสเตอร์นะครับแล้วก็ผู้ศิลปินที่ออกแบบภาพเนี้ยเขาก็เข้าใจในลักษณะของการออกแบบให้มีลีลาที่สวยงามอีกรูปแบบนึงเหมือนกันแต่ลีลาที่นิ่งสงบก็จะเป็นแบบนี้ลูกเห็นไหมลูกอันนี้เรียกว่าลีลาที่นิ่งสงบเห็นไหมครับเราจะเห็นได้จากพระพุทธรูปนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่พระพุทธรูปหรอกเป็นภาพคนที่มีเด็กนั่งอยู่ตรงกลางก็เป็นลีลาที่สวยงามอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันหรือแม้แต่นะครับเป็นศิลปะอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้เรียกว่าเงินพกด้วงเป็นเงินสมัยก่อนเขาก็เอามาออกแบบเป็นงานศิลปะได้เราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบของงานเห็นไหมลูกตรงกลางจะเล็กข้างบนจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้จะใหญ่มากนะครับเป็นลักษณะ
เป็นเหมือนมือที่ดันขึ้นไปนะครับแต่จริงแล้วเป็นลักษณะรูปทรงของเงินพกด้วงต่างๆนะครับหรือแม้แต่ลีลาในงานศิลปะนะครับในการวาดภาพเราก็จะเห็นว่าเขาจะใช้จังหวะแล้วก็ลีลาต่างๆมากมายนะครับให้มันดูแบบเป็นลายเส้นอิสระนะครับไม่ใช่ลายเส้นของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆไม่ใช่นะครับแต่นี้เขาจะใช้เป็นลักษณะรูปทรงอิสระในการเขียนเพื่อให้ภาพนั้นเกิดมีจุดเด่นนะครับแล้วก็ทำให้ดูมีชีวิตชีวาคำว่าชีวิตชีวาหมายถึงว่าดูแล้วมันเหมือนกับมีมิตินะสามารถทะลุมิติเข้าไปได้เลยอะไรลักษณะนั้นนะครับภาพลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะกึ่งของสามมิตินะครับวันนี้คุณครูทัศน์จะให้เด็กๆวาดภาพนี้ลูกนะครับให้เป็นลีลาของงานทัศนศิลป์คือภาพนี้ครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับ ถามว่าทำไมคุณครูนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอันนี้เด็กๆจะได้เห็นลีลาของรูปร่างรูปทรงอันนี้รูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็รวมไปถึงสีเห็นสีไหมลูกการให้สีจังหวะสีต่างๆมันจะดูและสวยงามมากนะครับวันนี้เด็กๆวาดไม่เหมือนคุณครูทัศน์ไม่เป็นไรนะครับแต่ให้ดูหลักการอ้าวพร้อมแล้วหยิบดินสอมาลูกขอบคุณครับผมว่าตรงนี้ได้มั้ยตอนนี้คุณครูที่ท่านจะใช้สีช็อคเด็กๆอาจจะสงสัยโอ้โหทำไมสีช็อคคุณครูที่ท่านสะอาดแบบนี้ล่ะนี่ซื้อมาใหม่นะทำไมคุณครูที่ท่านแบบอุ้ยดูสิหน้าตาก็ล้าหล่อนี่มันเกี่ยวกันไหมเนี่ยหรอทำไมสีสกปรกอย่างนี้การที่สีมันมอมแมมแบบนี้นะครับเด็กๆเดี๋ยวเวลาวาดเนี่ยมันจะมีมิติเศษสีที่เหลือติดอย่างเงี้ยนะครับเวลาวาดเนี่ยมันจะเกิดเทคนิคของสีขึ้นมาเดี๋ยวค่อยดูนะครับอ่ะตอนนี้หยิบดินสอขึ้นมาหยิบดินสอขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปดูให้ดีนะครับคุณครูท่านจะเริ่มวาดดอกไม้ก่อนนะครับดูนะครับอธิบายก่อนคุณครูท่านจะวาดกลีบร่างก่อนนะครับดูให้ดีนะครับมองเห็นหรือเปล่าลูกดูที่จอโทรทัศน์สิลูกนะเดี๋ยวก็เขียนไม่ได้แล้วก็มาโทษครูนิทัศน์อีกดูนะครับมองเห็นเส้นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยเห็นไหมให้เข้มหน่อยเห็นยังเนี่ยล่างเป็นเส้นดินสองนี้ไปก่อนนะครับ1แฉกแล้วนะแฉกที่2ดูครับลีลานะครับเห็นไหมอันที่2ละใจเย็นๆไม่ต้องรีบดินสอไม่ต้องกดแรงลูกเพราะเดี๋ยวเราต้องระบายสีช็อคเราวางเป็นตำแหน่งเฉยๆเข้าใจไหมลูกเสร็จยังลูกเสร็จยังต่อไปที่3นะครับดูตรงนี้ให้ดีนะครับลักษณะโค้งงอของเส้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เห็นลีลาไหมลูกหมุนเส้นปั๊บเข้ามาอันนี้เขาเรียกดอกอะไรรู้ไหมลูกชวนชมใช่ไหมลูกลั่นทมลั่นทมมันในเรื่องสื่อสารคนเป็นเหรอลูกดูต่อลูกดูให้ดีนะครับจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนวงรีเสร็จยังลูกเสร็จยังเสร็จยังครับต่อไปเสร็จยังครับ
นะอันไหนเส้นไม่ใช่ลบไปก่อนลูกเดี๋ยวจะงงเสร็จยังลูกเสร็จยังเอาต่อไปวาดใบนะลูกนะใส่ใบก่อนโอ้โหภาพนี้ต้องตั้งใจกันหน่อยนะภาพจะได้สวยดูใบนะเขียนที่กึ่งกลางของก้านก่อนอันนี้เรียกกึ่งกลางของก้านตรงใบนะครับตอนนี้ดูใบอันนี้ใบแล้วนะครับใบนะครับเห็นไหมใส่ใบละเสร็จยังลูกเสร็จยังเดี๋ยวเราค่อยใส่สีพร้อมกันนะยางลบไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เท่าไหร่ลูกนะบางคนโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาลบเอาเป็นเอาตายเลยดูต่อนะลูกนะอันนี้เป็นลีลาของเส้นนะลูกนะเราจะมองเห็นตอนนี้คุณครูชัดลงเส้นดินสอมันอาจจะไม่ดำเท่าไหร่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเป็นการวางตำแหน่งของเส้นเฉยๆตรงนี้อีกใบนึงลูกเห็นไหมครับตรงนี้อีกใบนึง